เอจสวัสดีครับก็พบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมตัวเกมเพส2020นะฮะใกล้เข้ามาแล้วแน่นอนว่าเหล่าตำนานในเพส2019นะครับก็ผ่านเข้ามากว่า50ชีวิตมาแทบจะครบทุกคนขาดอยู่คนเดียวยังไม่มานะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคนแรกกันเลยนะครับนี่เลยฮะเริ่มจากบอลเงินกันก่อนเลยเหล่าตำนานเหล่านี้ที่จะมาในอนาคตเนี่ยมีใครที่พอจะมีโอกาสมาได้บ้าง นะครับมีตั้งแต่บอลเงินบอลทองและบอลดำเลยนะครับซึ่งขอให้ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าเว็บไซต์ที่ผมเอาข้อมูลมานะฮะก็คือเว็บ pesdb.net นะฮะก็คือเว็บไซต์ที่เราเนี่ยไปดูสเกาต์นะครับผมไปดูข้อมูลนักเตะอยู่แล้วตำนานเหล่านี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีมาให้เล่นนะครับผมในเวอร์ชัน PC Console นะครับผมในโหมด Normal ที่ผ่านๆมาทั้งหมดนะครับผมพวก PlayStation พวก PC อะไรพวกนั้นนะฮะโดยเป็นทีมพิเศษนะครับผมรวมเหล่าดาราตำนานนะครับชุดที่ผมเอามาให้ดูเป็นชุด World Classic นะครับมีนักเตะที่เป็นตำนานทั้งหมด32คนครับปัจจุบันเนี่ยถูกปล่อยมาแล้ว8คนนั่นเองนี่คือทั้งหมดที่เหลือที่ยังไม่ถูกปล่อยออกมานะครับในเวอร์ชัน PC เนี่ยก็จะเป็นชื่อตัวละครลับๆอยู่ในนั้นนะครับผมแต่ว่าในเวอร์ชันมือถือเนี่ยอาจจะยังไม่มานั่นเองแน่นอนว่าหนึ่งในตำนานที่ยังไม่มาก็คืออย่างไรนะครับผมที่ในเวอร์ชันคอนโซลเขามีหมดแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มาเหมือนกันนะครับข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ดูกันไปนะฮะชอบคนไหนนะครับผมรักคนไหนนะครับพนมมือนะครับผมช่วยกันภาวนาให้เขาได้มากันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผมตำนานเหล่านี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเคยมีมาแล้วก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีมาอีกบางคนมีลิขสิทธิ์กับตัวทางฟีฟ่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้คาดหวังกันมากแต่ก็ให้เก็บเงินเก็บทองกันเผื่อเอาไว้ครับผมไม่แน่ว่าใดวันหนึ่งเขาอาจจะมาให้เราได้ไปลุ้นเปิดกันเองนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆอย่าลืมกดเบาไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสามารถกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันได้นี่เป็นพาร์ทที่1เดี๋ยวมีพาร์ทที่2รอติดตามได้เลยไปแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับ